กลับมาที่หุ้นหุ้นที่เกี่ยวกับไต้หวันงบออกมาดีครับคือเดลต้าโอ้โหออกมาดีแบบดีแบบตกใจอ่ะครับคือตอนนี้เราก็บอกเป็นท็อปพิกท็อปพิกตลอดนะแต่พอ80 90นี่เราไม่กล้าเชียร์แล้วอ่ะแล้วยิ่งมีเรื่องเทรดวอร์กำลังจะกลับมาคึมคึมเนี่ยเราก็แนะนำให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ควรจะแบบเทคโปรฟิตแต่พอคุณเห็นเดลต้างบออกมาอย่างงี้โอ้โหคือตกใจนะเพราะฉะนั้นเดลต้าเนี่ยวันนี้คุณต้องปรับเป้าหมายขึ้นไปอีกเป็น120บาทเพราะงบออกมาดีกว่าคาดการ1เท่าตัวก็โอ้โหคุณก็ครับคืออันนี้ไม่รู้ว่านักวิเคราะห์คาดผิดหรือว่าบริษัทเขาดีเยี่ยมนะไม่คอนเซนซัสน่าจะโอเคแหละคาดประมาณ 1,000 ก็ 1,000 นึงหมดรู้แล้วออกมาดีกว่าคาดมากนะฮะก็ออกมา 2,000 ล้านครับเติบโต 100% year on year ครับแล้วก็ 240% quarter on quarter สุดยอดจริงใช่วันนี้เดลต้าเนี่ยคือถ้าไม่เปิดโดดมากเนี่ยอันนั้นพอเทรดได้นะแต่ถ้าเปิดโดดหน้าลอยขึ้นสว่างเนี่ยต้องระวังนะต้องไปตามดีกว่าต้องระวังเพราะว่าแบบก็ขึ้นมาเยอะแล้วแต่ถามว่าถ้าวันไหนเขาพักฐานพักตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการสะสมใช่ไหมฮะสาเหตุที่ทำไมเดลต้าก็บอกมาดีเพราะว่านอกจากเขาเป็นไต้หวันไต้หวันเนี่ยนะเขาเป็นไต้หวันแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นบริษัทได้ประโยชน์จากโควิดใช่เพราะว่ากลายเป็นว่า product mix ของ Delta ในไตรมาส2เนี่ยโอ้ยอดขายพวกแบบ power supply พวก data center คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ cloud computing เกี่ยวกับการลงทุนระบบ IT เพื่อที่จะ support work from home เนี่ยยอดขายแบบล้นทะลักมากและสินค้าในกลุ่มเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มที่มี margin ดี high margin เพราะฉะนั้นแม้ว่ารายได้ที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ผิดคาดของเราแต่ว่ามาร์จิ้นเนี่ยดีกว่าคาดการค่อนข้างมากมันก็เลยทำให้งบออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ถ้าถามว่าเทรนด์มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไหมคือต้องเรียนว่าเป็นอย่างนี้ต่อเพราะว่ากลายเป็นว่าไตรมาส3เนี่ยยอดสั่งซื้อสินค้าพวกนี้ก็ยังแน่นและนอกจากนั้นดันได้ประโยชน์จาก 5G แล้วถ้าไปดูแบบสถานการณ์โดยรวมเนี่ยปกติถ้าจีนกับไต้หวันงับงับกันอยู่เนี่ยตบตีกันเนี่ยก็จริงถ้าจีนกับฮ่องจีนกับสหรัฐงับงับกันอยู่เนี่ยจริงไต้หวันได้ประโยชน์นะเพราะเขาก็จะมาสั่งไต้หวันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เดลต้าเนี่ยนั่นว่าหุ้นคงเขียวสวยแหละแต่ถ้าปิดแต่ถ้าเปิดบวกเยอะก็ไม่เอาละกันเนาะหรือว่าท่านต้องจับจังหวะในการเทรดนะเพราะว่าถ้าดูประมาณการใหม่ของคุณต้องเนี่ยคาดการกำไรปีนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ 6,000 ล้านเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ย 90% year on yearเนาะปีนี้ภาพรวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดเขามีแต่แบบดรอปน้อยหรือดรอปมากนี่โตกันขนาดนี้เลยสุดยอดเดลต้าใช่แล้วถ้าดูฐานกำไรถ้ายืน 6,000 ล้านได้เนี่ยไปเทียบกับ 3-4 ปีก่อนที่กำไรเดลต้ายืน 6,000 ล้านนะคะหุ้นเขาเกิน100เพราะฉะนั้นให้เป็นไอเดียไว้แล้วกันแต่ดูกราฟเนี่ยคือต้อง 30-40 นี่เราให้เป็นท็อปพิกตลอด60-70ก็ยังเชียร์นะวันที่หลุดเซ็ต50เซ็ต100จำมาได้ที่เราบอกว่าให้ซื้อวันที่หลุดเซ็ต50เซ็ต100แต่เลข9แล้วอ่ะคือเอาเป็นว่าเทรดดิ้งละกันส่วนหลายๆท่านอาจจะมามองต่ออ่ะอย่างงี้เดลต้าออกมาดีฉันไปฉบตัวอื่นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มั้ยครับอ่ะคุณก่อคุณอ้วนน่าฉบมั้ยตัวอื่นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์งบจะดีกว่าคาดมั้ยไม่คือต้องบอกนี่ว่ามันไม่ใช่ว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไปตามกันหมดยกเข่งนะครับเพราะว่าเขาก็มีความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเดลต้าเนี่ยพวก power supply พวก data center มันเป็นแบบเป็นเทรนด์ไงตอนแรกมันเป็นไม่กัดเทรนด์แต่ตอนนี้มันมาเร็วขึ้นนะแล้วเขาทำพวกแบบ EV car อะไรอย่างเงี้ยแต่บางอันนะบางบริษัทก็ไปแบบรถยนต์ที่ไม่ใช่ EV car นะเป็นรถยนต์ธรรมดาบางอันก็ไปที่พวกภาคอุตสาหกรรมนี่ก็ยังไม่ดีนะครับหรือว่าคนที่ไปพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับพวกไปพวกคลาวพวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าคนที่ทำเหมือนเดลต้าจริงเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์นะในไทยก็ไม่ค่อยมีไม่มีเพราะฉะนั้นก็เราเลยไม่แนะนำให้เก็งกำไรหุ้นตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลายคนจะไปมองว่าเดลต้าดีกว่าคาดเยอะเดี๋ยวตัวอื่นจะออกมาเซอร์ไพรส์คิดว่าโอกาสน้อยไม่ว่าจะเป็นฮาน่า KCE SBI อะไรเงี้ยก็งบน่าจะดอกครับเยียร์คิวคิวอาจจะมี SMT ที่งบน่าจะดีครับเพราะว่าเห็น consensus preview แต่ว่างบหุ้นเริ่มขึ้นมาแล้วพอสมควรครับนะฮะประมาณนี้ครับบางท่านอาจจะพยายามหารางวัลอะไรเขาเรียกรางวัลข้างเคียงประมาณนั้นมันถูกรางวัลอะไรอย่างนี้หรอครับนะฮะโอเคก็เป็นเดลต้านะวันนี้เรามีบทวิเคราะห์นะฮะก็อย่าลืมไปอ่านกันที่เราออกบทวิเคราะห์วันนี้ด้วยอืม